สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะตู่จะมาพาเพื่อนๆมาดูขี้วัวที่หมักไว้นะคะที่บอกไว้ว่าใช้แค่น้ำอย่างเดียวหมักนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนื้อขี้วัวอันนี้นะคะคือหมักเกิน2เดือนแล้วนะคะโดยตู่จะใส่รองนะคะรองเนี้ยคือปิดจุกไว้นะคะไม่ให้น้ำออกนะคะพอหลังจากนั้นนะคะก็เทขี้วัวลงไปนะคะแล้วก็รดน้ำทุกวันค่ะเป็นเวลา1เดือนนะคะรดให้พอหมาดหรือเปียกก็ได้ค่ะก็คือรดทุกวันนะคะให้เขาชุ่มฉ่ำอยู่ในนี้ค่ะพอครบ1เดือนแล้วนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาอยู่ในนี้ค่ะน้ำมันก็จะระเหยขึ้นใช่ไหมคะมันก็จะแห้งขึ้นและละเอียดเป็นผงแบบนี้ค่ะก็จะเป็นขี้วัวที่เราพร้อมใช้งานแล้วค่ะแล้วก็อีกอันนึงนะคะตู่จะพาไปดูขี้วัวที่ใช้เวลาเราเร่งรีบอะค่ะประมาณ2อาทิตย์ตู่ก็จะเอาขี้วัวเนี้ยค่ะเอาไปแช่ในน้ำนะคะก็พอแช่ครบ2อาทิตย์อะตู่จะตักเนื้อขี้วัวค่ะไปผสมกับดินปลูกนะคะก็หมักดินอีกแป๊บเดียวก็คือเราใช้ได้เลยนะคะก็จะย่อระยะเวลาในการหมักให้สั้นลงค่ะตู่ก็จะใช้แบบนี้นะคะก็จะเอาเนื้อขี้วัวอย่างเดียวนะคะเอาไปผสมกับดินปลูกค่ะและต่อไปนะคะอันนี้เป็นปุ๋ยหมักพืชสดนะคะตู่ทำเพราะว่าเพื่อนๆถามว่าถ้าไม่มีขี้วัวทำยังไงตู่ก็เลยเอาแค่พืชสดอะค่ะเอาผักที่อยู่ในสวนนะคะกับเปลือกไข่2อย่างผสมกันค่ะแล้วก็ทับๆไปทับมาสลับกันนะคะก็จะได้ดินปุ๋ยที่ออกมาเป็นดินแบบนี้นะคะก็พร้อมใช้งานเหมือนกันค่ะแต่ว่าใช้เวลานานนะคะถ้ามีขี้วัวใช้ขี้วัวดีกว่าค่ะส่วนเปลือกไข่นะคะตุ่มไม่ได้ไปคั่วหรือไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะตากอย่างเดียวเลยค่ะตากไปเป็นอาทิตย์2อาทิตย์เลยค่ะตากจนลืมเลยค่ะบางทีพอเสร็จแล้วก็เอามาตำนะคะพอตำให้ละเอียดนะคะก็เอาไปโรยเลยค่ะอย่างเดียวเลยไม่ได้ผ่านความร้อนใดๆเลยนะคะตุ่มทำอย่างนี้ตลอดค่ะที่สวนแต่บางคนก็ว่ามันจะขึ้นราหรืออะไรคะแต่ว่าตู่สะดวกแบบนี้ค่ะถ้าใครถนัดเอาไปคั่วก็เอาไปคั่วได้นะคะแต่ว่าเวลาใครถามตู่ก็คือตู่ทำแบบนี้ก็คือทำแบบนี้จริงๆค่ะก็ที่สวนก็จะทำแบบนี้ต่อไปนะคะก็เป็นหมักเศษอาหารนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะตู่จะใช้เนื้อสัตว์มากกว่านะคะก็จะมีหมูมีไก่นะคะที่จะเอามาหมักส่วนเศษผักหรือเศษอย่างอื่นเนี่ยคือตู่จะใช้น้อยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เอาขี้วัวที่เราหมักแล้วนะคะเอามากรบทับนะคะคือตู่ใช้วิธีนี้เพราะว่าวิธีนี้มันทำให้ไม่มีแมลงวันค่ะเพราะว่าตู่ลองหลายวิธีแล้วแต่ถ้าเราใช้ขี้วัวเนี่ยย่อยเร็วด้วยแมลงวันก็ไม่ตอมด้วยค่ะก็จะกบไว้แบบนี้นะคะประมาณ2อาทิตย์ค่ะก็จะปลูกได้แล้วเหมือนกันค่ะส่วนน้ำหมักนะคะตู่ไม่ได้ใช้เลยนะคะก็จะไม่รู้ว่าจะตอบยังไงนะคะถ้าเพื่อนๆมีคำถามเรื่องเกี่ยวกับน้ำหมักอ่ะตู่แนะนำให้ถามเพจที่เขาทำน้ำหมักนะคะเขาใช้จริงเขาทำจริงเขาก็จะมีผลที่ออกมาบอกเราได้จริงนะคะคือตู่ไม่ใช้ตู่ก็ไม่รู้ว่าตู่จะบอกยังไงว่าตู่อ่านอย่างเดียวค่ะตู่รู้แค่ทฤษฎีแต่ตู่ไม่เคยปฏิบัติก็เลยไม่อยากตอบมากกว่าว่าอันนี้มันเป็นแบบไหนนะคะส่วนเรื่องแมลงนะคะคือตู่รักษาระบบนิเวศในสวนนะคะก็จะไม่มีการฆ่าแมลงทุกตัวเลยนะคะยกเว้นหอยค่ะก็จะแค่หยิบเอาไปปล่อยนะคะนอกนั้นนะคะก็ปล่อยให้เขาสู้รบกันเองค่ะสู้ไหวก็ได้กินค่ะสู้ไม่ไหวก็ล้มหายตายจากเอาไปทำเป็นปุ๋ยหมักต่อนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะเรื่องตะกร้านะคะตะกร้าที่เป็นตะกร้าผลไม้นะคะตู่ไปขอกับร้านป้าขายผลไม้มานะคะก็ขอมาฟรีค่ะก็หมดคำถามแล้วนะคะไว้ถ้ามีคำถามจากเพื่อนๆอีกจะมาตอบให้ทีหลังนะคะถ้าตู่ตอบได้นะคะก็จะมาตอบให้แบบนี้นะคะขอบคุณค่ะ